สลับไปดูเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยแล้วจำนวนกว่า 1,800 คนค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชมเสียชีวิตไป2คนซึ่งจากข้อมูลที่ไปสำรวจก็พบว่าอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีผู้ป่วยมากที่สุดมากถึง679คนเฉลี่ยอยู่ที่10คนต่อวันค่ะโดยยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอก็ได้มีการจัดทีมศูนย์ EOC ลุยแผนเชิงรุกนะคะไปย้ำเตือนประชาชนหากเข้าข่ายเสี่ยงโรคว่าต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ไม่ควรซื้อยามาทานเองค่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ออกไปเน้นย้ำกับประชาชนนะคะว่าหากพบว่าตนเองหรือว่าบุคคลที่อยู่ในการดูแลมีอาการเข้าข่ายกับโรคไข้เลือดออกก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันขอให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้นั้นก็มาจากการที่เข้าพบแพทย์ช้าเกินไปมีโรคประจำตัวและอีกหนึ่งปัจจัยค่ะคือการซื้อยามารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวดลดไข้สูงไอบูโปรเฟนซึ่งมีความเสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำขังให้รีบจัดการให้เรียบร้อยป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยนายสมโภชยอดดีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ก็เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปพบชุกชุมในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลชุมชนเมืองห้องเช่าที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างแน่นหนาแออัดโดยพื้นที่ที่มีผู้ป่วยต่อแสนประชากรมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลุงตำบลควนลังตำบลคูเต่าตำบลคลองอู่ตะเภาตำบลคลองแหแล้วก็ที่ตำบลคอหงตามลำดับค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่พบเนี่ยจะอยู่ในวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานนะคะซึ่งคาดว่าหลังจากนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นเนื่องจากเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วทั้งนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ EOC ประจำอำเภอและรายตำบลเพื่อที่จะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรคด้านสาธารณสุขจากทุกเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็มีการเข้าร่วมประชุมกันนะคะเพื่อวางมาตรการเชิงรุกในทุกสัปดาห์ค่ะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในหน้าฝนด้วยอาจจะมีน้ำขังน้ำอะไรแบบนี้ต้องช่วยกันดูหน่อยนะครับพอจะได้ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปได้นะครับ